คยมีทีนึงที่นดนั่งอยู่แล้วโต๊ะสั่นกึกแล้วก็อู้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันสวัสดีครับ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 อันนี้วันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงเพราะว่าเราเข้ามาหลายคนอันนี้คือพวกแก๊งติดแล็กแล้วล็อกมือถือแก๊งติดเกมของ OS ครับทั้งหลายแหล่พี่มีพี่ห้อยแต่พี่ห้อยเข้าซีนไม่ได้มือถือเพราะอะไรเพราะอะไรมือถือมือถือมันกากเลยเข้าซีนไม่ได้เปล่ากล้องไม่พอมันแน่นมันแน่นจ้ะเอาจริงๆวันนี้เรามาด้วยภารกิจพิเศษจากเล่นมาล็อกโมบายEternal Love คือเราจะมาลง100ชั้นหรือ Endless Tower ให้ดูกันเอ็นโดเห็นเขาบอกมันเป็นคอนเทนต์ที่สำคัญมากเพราะว่าในเนี้ยมันจะดรอปของเยอะมีบอสให้ล่าแบบไม่ต้องแย่งใครแล้วก็มีนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเรียกว่าเป็นสถานที่หาตังอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้คือในชั้นเนี้ยตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น100อ่ะมันจะมีมินิบอสทุกชั้น3และ6ของทั้งของทุก10ชั้นและทุกชั้นที่10จะมีบอส MVP เกิดเสมอแต่ว่าจะสุ่มตามชาแนลนะแล้วแต่อันนี้เราสามารถวนไปหาทีหลังได้แต่ในแต่ละชั้นที่เราขึ้นไปอ่ะมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆบอสก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆตบแรงขึ้นเรื่อยๆชั้นหลังๆนี่แม่งตกแปะเดียวตายเราอาจจะมีเวลาจำกัดนิดนึงครับก็เลยอาจจะต้องลุยเท่าที่เวลามีให้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นมี100ชั้นเราจะลุยกี่ชั้น100ชั้น100ชั้น100ชั้นเลยก็ไม่ได้ต่อราคาของขายตลาดนัดไอ้นั้นเหลียวไว้ตั้งหนึ่งแต่ได้ข่าวว่าโดยรวมเฉลี่ย60ชั้นน่าจะไม่เกินเอ้ยอย่าดูถูกทีมนี้40ก็บุญแล้วจะบอกว่าตี้เนี้ยโคตรพิเศษไม่สมประกอบเลยสักอย่างเขาเรียกว่าฟูลทีมตี้ฟูลทีมมีอะไรบ้าง1ครูเซเดอร์ที่แม่งสลับคาร์ดมาจากหลอดไนท์แล้วมันยังไม่เป็นพาลาดิน2พระที่มันดันเล่นสายบู๊พระที่ผู้ใช้ตีแรงเป็นพระเป็นพระที่ตีแรงเป็นพระที่ตีหลักหมื่นไม่ใช่ซับแท้ๆอีกไม่ใช่ม้องนะอันนี้คือไฮพีทเลยแต่มาเล่นสายบู๊สามคือสไนที่แม่งเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้หรือเมื่อวานวะเมื่อวานณเวลาถ่ายมันเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี้เฮ้ยกูเก็บจ๊อบมาแล้วเก็บมึงเก็บมาเท่าไหร่นะเก็บมา11แล้ว12มึงเอาไปกี่เลย40ชั้นเอาที่ปุ๋ยแล้วนี่ไม่พอพอแล้ว4เรามีสต็อกเกอร์ผู้มีประโยชน์สูงสุดในปาร์ตี้สุดยอดซึ่งตอนนี้กลายเป็นวิชาไปแล้วอ๋อมึงเปลี่ยนไอดีเล่นแล้วใช่ไหมเปลี่ยนวิสาดวิสาดเลเวลมีประโยชน์ขึ้นเท่าไหร่เลเวลล่ะ50ดีมึงอ๋อลงได้คนดีเป๊ะอยู่ล่างพวกตรงชั้นสัก20อ่ะสตอกเกอร์แม่ง70จะ80หรือ80ยัง77เออแล้วมันก็สลับมาเล่นวิสาด53ทุกคนก่อนถ่ายงานแล้วก็มีคนที่5เป็นมองพี่ห้อยเออเวลเท่าไหร่วะน่าจะเกือบ70แต่นั่นแหละมันบอกว่าสกิลดีที่สุดของมันคือสตีลบอดี้ซึ่งมันเอาไว้แทงแล้วใครแทงอยู่แล้วกูนี่แทงคือมีครูเซดอยู่แล้วใช่มีครูเซดปาร์ตี้เราครบมากปาร์ตี้เราครบคันมากเอางี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปได้ได้กี่ชั้นในเวลาที่เรากำหนดอันนี้คือไอ้ตัวตี้ยังไม่เคยมาลงถูกปะยังอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าทีเนี้ยคนในปาร์ตี้ถ้ามีคนที่เคยผ่านหอแล้วมันก็จะพามิตรสหายผ่านไปด้วยอ้าวอันนี้เคยมาแล้วเหรอเนี่ยว่าใช่ไปดิสบายเลยเนี่ยไปซึ่งมันจะมีมินิบอสและบอสเหลือให้เราตีเรื่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็คนที่ยังไม่เคยลงในสัปดาห์นั้นๆน่ะก็จะได้ไอเทมปกติคือตอนนี้ที่เห็นว่าจอผมเนี่ยแม่งไม่ได้ของอะไรเลยเนี่ยว่าผมเคยผ่านไปแล้วในสัปดาห์นี้ใช่แล้วมันจะรีเซ็ตทุกวันจันทร์ตอนตีห้านะทุกคนชั้น6ก็จะมีมินิบอสอีก1ตัวเป็นอะไรวะสโมกี้ทีถึงต้องโลต้าป่ะตีปากปูปากปูโอ้โหโอเคไล่แซงเสร็จแล้วมอนตายแล้วนั้นสิก็จะเจอ MVP ตัวแรกมาก็จะเป็น MVP ระดับล่างอะไรวะแองเจลิ่งไปครับผมเฮ้ยแต่มันก็ได้อยู่มันก็ถึกหน่อยอยู่นะเลยเอาว่าโหยตีสุดยอดเพอร์เฟคอันสมบูรณ์แบบอ่ะคนตีได้ของอะไรบ้างวะได้ของดีไหมได้เปิ้ลเขียวนี่ไงโคตรดีแรงมากเอาไปจับโบลิ่งโอ้โหเอาไปส่งแรงงานทาสไงโบลิ่งส่งไปโรงงานส่งยาอีกทีโหโบลิ่งเข้าโรงงานสุดยอด
บางคนอาจจะแบบเฮ้ยตัวนี้เรามีแล้วไม่จับดีกว่าอะไรเงี้ยแนะนำให้จับเพิ่มเยอะๆเอาไปส่งตัวรองผจญภัยก็ได้เฮ้ยสมุกกี้เว้ยทุกคนโอ้ยขอสมุกกี้เว้ยใบเว้ยใบเว้ยเอ้ยนั่นๆมันเริ่มเปิดขึ้นละอ๋อกูไม่ได้นี่หว่ากูผ่านได้เฮ้ยเราได้เฟรนด์ชิพไม่ได้อะไรเลยใบสมุกกี้สนหน้าสิต้องได้หรอกยืนรอละช้าพวกนี้ช้าห้อยไอ้ห้อยแม่งกดสติลบอดี้ไว้ทุกคนกดสติลบอดี้นู่นนี่แม่งกดสติลบอดี้ให้เดินช้าลงแองเจลลิ่งแล้วอ่ะคนจริงต้องเดินไปเลยโฟป้าตีแล้วผมก็จะปล่อยออโต้ตีอันนี้คือผมคือเรื่องแม่งนอกจากจะยังไม่เป็นพาราดินไม่พอนะอันนี้เล่นสายจีด้วยคือตอนแรกดีมากเอามันเก็บเวลก่อนไงเพิ่งสลับสายมาเออนี่ก็จะมีแบบวิ่งดีสตอมกัดเอาลูกน้องออกอะไรนี้ก็ว่าไปเพื่อให้แทงแบบรับดาเมจเบาๆเพราะงั้นอ่ะเวลาลงพวกเนี้ยจะต้องใช้วิสาคนนึงพีทคนนึงแล้วก็ตัวแทงคนนึงที่เหลือก็เอา DPS มา2ตัวโน้ตทำไมมึงสติลบอดี้อ่ะโน้ตไม่ต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ไงอ๋อโอเคมาทำไมแซวมึงอ่ะทำไมมึงต้องสติวอดี้ต้องทำตัวแข็งเหรอเออโน้ตนั่งแล้วชอบแข็งแข็งอะไรเงี้ยแข็งเออเคยมีทีนึงที่โน้ตนั่งอยู่แล้วโต๊ะสั่นกึกแล้วก็อู้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นไงชั้น30ทีนี้บอลก็จะเริ่มหัวขึ้นละเป็นสตูปอ่ะอุ๊ยสตูปว่ะจ้ะสตูปว่ะแย่แล้วไม่ได้เอาเสื้อมาไม่ได้เอาเสื้อกันฟอไอ้กันสายฟ้ามาว่ะป่ะไม่รู้เราเก่งเราลุยได้เชื่อเราทุกคนเราวกแล้วเราต้องการแล้วไปยิงข้าไปด้วยยิงไม่ยิงไปเลยมันสุดแล้วเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยเออเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยแม้กระทั่งตัวละครไม่เตรียมอะไรเลยเออยอดมากนะนี่ไงแต่เราเก่งแล้วนี่เห็นไหมลูกน้องเกิดมาก็แข่งโป๊กแข่งเป๊กพอแล้วแค่นี้ที่เหลือก็ตีไปพระบูก็เซนเจอรี่ไปคือธรรมดาอากาศก็เซนเจอรี่ไปเซนเจอรี่สำคัญมากทุกคนกับเซฟตี้วอลสองอันนี้อ่ะผ่านแล้วชิวชั้น30ผ่านแล้วโอ้โหได้เพลงว่ะเรนโบว์แครอทอันนี้ผมจะเริ่มได้ของแล้วเพราะว่าผมเพิ่งผ่านถึงชั้น30เมื่อกี้อ่ะนะพอลงมาถึงปุ๊บมันก็จะได้ของเด้งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ33อ่ะมินิบอสอะไรครับผมโกติ้งนี่แหละการของผมมาแล้วบอกเลยแล้วมินิบอสก็จะเริ่มอึดขึ้นเห็นไหมผมเริ่มแทงแบบลดน้อยลงต้องเริ่มตีหลายทีไปครับผมเฟเตอร์สติ๊กกี้เฟ่งชิดปุ๊บรัวๆการ์ดคืออะไรการ์ดคืออะไรถามจริงเหรอการ์ดคือตกในเกมนี้เนี่ยตกไปเลยกูได้ออกสเกลตันมา4ใบเอาดวงชะตาเออตีมือมันเองตีไปอึดขึ้นอีกแล้วตีไปโบบะ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 มาเฟเตอร์เป็นชิปปุ๊บโอ้โหไม่แน่เลยไม่เฟเตอร์อ่ะโอ้โหทุกคนแม่งเกลือหนักมากเมื่อกี้มันไม่คืออะไรวะข้างนอกไม่ได้ข้างในนี้ก็ยังไม่ได้อ่ะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ต้องไปแย่งกับใครไงเพราะวันนี้มันเป็นตี้เรามาชั้น40ที่เป็นเป้าหมายของเรามาถึงแล้วทุกคนมิดเทสว่ะเฮ้ยมิดเทสของกูไม่ได้ของแล้วนี่หาอะไรหาไอ้ที่ใส่ข้อมืออ่ะอ๋อมาเดี๋ยวกูจะได้โชว์เองนะมาวันนี้ถึงนี้นะมันเริ่มถึกบึกบืนละเริ่มเหนื่อยอุ้ยบ้ายๆว่ะเอออย่าลืมพกพานาเซียมาด้วยนะครับผมเพราะว่าบอสบางตัวมันก็จะมีสกิลแบบบ้ายนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยให้เรากดแก้ด้วยได้โดยเฉพาะตัวแทงทั้งหลายอ่ะมันต้องโพกเรื่อยๆไงเพราะว่าถ้าอัพสกิลโพกเต็มอ่ะมันจะโผล่ช้อนอุ้ยเห็นไหมอย่างนั้นมัวแต่พูดมากอะไรคือคนนอนโอ้คนง่วงกำลังจะบอกไงว่าโผล่ได้6วิเออโอ้ย6วิจะตายกับกูเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนะเอาเว้ยฉันต้องผ่านกำลังจะล่วงทุกคนปั๊มไว้โอ้ยกดโผล่เรื่อยๆแล้วก็ให้ดาเมจทำดาเมจไปนะฮะอ้าวตายแล้วเห็นนะนะแค่นี้ก็ได้แล้วผ่านแล้วง่ายๆสิตายไปรอบนึงเนี่ยวัดพื้นไปเลยตีโอ้ตีมึงกากเองอ่ะก็เอาจริงๆเวลาเราก็หมดแล้ว
จริงๆเราลุยได้มากกว่านี้เออแต่ว่าแล้วประมาณกี่ชั้น40 40ไม่น่าเกินเกมไวเกินเราต้องไป50ได้เออเราไป50ได้แต่ว่าพอดีเวลาหมดเรามีเวลาจำกัดนิดนึงเออลุ้นอยากไปอีกได้มั้ยเทคนิคขอเทคนิคหน่อยว่าจะทำยังไงถ้าจะไปให้ได้เกินไปไกลจนถึงแบบ100ได้ส่วนตัวแนะนำให้เป็นอย่างนี้เป็นตัวแทงคนนึงไม่หลอดไหนก็พาราดินแต่แนะนำเป็นพาราดินจะดีกว่าเพราะว่ามันมีสกิลป้องกันเยอะมีออโต้กลุ่มออโต้การ์ดอะไรเงี้ยพระจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็มีพีทสักคนนึงคอยเซนจูรี่คอยฮีลอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใส่บูอ่ะพีทซับนะไม่ใช่ไอ้นี่นะเอ้าไอ้นี่พีทบูพีทบูแม่งกลางแซงเดียวฮีลก้อนแม่งโคตรเบาไม่รู้บ่นไงแต่มันตีแรงนะมันตีแรงเก็บเวลดีเออ3คือต้องมีวิสาวิสาคอยหยุดลูกหยุดนู่นนั่นนี่ไม่ว่าจะเป็นถ้าสตอมการ์ดหรือสโตนเคิร์ดก็ได้สโตนเคิร์ดจะดีกว่าแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนนะใช่สตอมการ์ดก็ได้แต่ว่าการ์ดบ่อยๆเอาแล้วก็คนที่4คนที่5ก็จะเป็น DPS ซึ่งหลักๆพังนี้ก็จะเป็นสไนสาย ADL ที่มันยิงนกบินๆนะ ADL นี่คืออะไรอาจิเด็กลัดอ๋อตามชื่อข้างหน้าเลยใช่ป่ะเออมันคือย่อมาส่วนอีกคนก็ห้อยมาอันนี้เราก็ห้อยจริงๆเป็นพี่ห้อยเล่นสายมองสายสตีลบอดี้เดินสตีลบอดี้ไม่ทำงานเลยห้อยมาเออก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้จริงๆมันก็ลุยได้ไม่ยากอยากให้แบบแวะลงมาลุยกันทุกอาทิตย์อาทิตย์ควรจะทำทุกอาทิตย์ควรมาลงทุกอาทิตย์ไม่ว่าสมมติเราตีแบบพี่ครับเวลน้อยทำไงดีลงได้ไหมลงได้มาลงสักสิบครั้งเองดีมันเจอบอสตัวหนึ่งเนี้ยเราฆ่าเราก็มีโอกาสได้ของบอสไงเอออย่างน้อยเราก็แบบได้ยุ้นได้อะไรกับเขาบ้างไม่ต้องไปแย่งแบบอุ้ยพี่หน้ากระดานไม่โดนไล่ล่าหมดเลยล่าบอสไม่ทันอะไรเงี้ยมาล่าอีกได้จริงมันมีคลิปที่เลือกบอสได้ด้วยนะเออใช่เพราะว่าเวลาเราไปชั้นตามที่มีบอสหรือมินิบอสอ่ะเราไม่ได้ตัวที่เราต้องการเราสามารถย้ายชแนลหาได้ใช่เออเพราะแต่ละชแนลมันจะไม่เหมือนกันเออก็ลองวนๆหาดูครับเพราะว่าอยากได้ตัวอะไรเออมันสุ่มทุกสัปดาห์อยากได้ตัวอะไรก็ไปหากันอย่างตอนนี้ก็หาสโมกกี้กันใช่ไหมมันก็จะมีคนแชร์เทคนิคว่าสโมกกี้อยู่ชแนลไหนอะไรเงี้ยเออแต่ก็อย่าลืมว่าย้ายชแนลแล้วติดดีเลย์ตีบอส2ชั่วโมงนะแต่ไม่นับกับในทาวเวอร์แยกกันเออแต่ว่าถ้าในฟิลติดดีเลย์2ชั่วโมงส่วนใครมีเทคนิคอะไรดีๆสำหรับการลงเอนเลททาวเวอร์หอคอย100ชั้นก็สามารถมาแชร์ได้ที่ข้างล่างคอมเมนต์ของเราได้ครับได้เลยเออแบบพี่ครับตัวนี้นี้ลงไหวไหมอะไรเงี้ยเออมาคุยมาตอบกันได้เดี๋ยวไปติดแอดมินตอบให้เออไอ้ห้อยไอ้ห้อยตอบอ๋อเอามองสตีบอดี้ลงครับไม่ตอบคำเดียวอะไรเงี้ยเปิดตัวนี้ใส่ชั้น3ได้เลยครับอะไรเงี้ยเปิดทุกชั้นเลยครับผมเพื่อบ้าบอโอเคถ้างั้นวันนี้เรา4คนและพี่ห้อยข้างนอกอีก1คนก็ต้องขอลาไปก่อนกับเกม Ragnarok M Eternal Love ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย